ชวนเธอไปเที่ยวไปด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราทำอะไรอะคะพี่มาซื้อเงาะเกดมาซื้อทุเรียนอ้าวแหมพี่หน่อยทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเทเลไมไทยแลนด์เวิลด์วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกด2558ค่ะค่ะพี่น้อยวันนี้ของเยอะมากเลยเดินดูมาแล้วแบบสุดยอดเกดอยากให้พี่น้อยเนี่ยนะลองชิมทุเรียนเพราะว่าที่เนี่ยแบบชื่อเสียงโด่งดังมากเลยอันดับ1พี่จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนทุเรียนเอาไว้ก่อนเลยมีของดีอย่างอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่าที่เนี่ยทุเรียนเข้ามาจะเป็นสวนจริงด้วยกินไม่หวั่นไม่ไหวเดี๋ยวเราจับเจ้าแรกเจ้านี้เลยนี่เหล่งมันตั้งนานแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจังหวัดศรีสะเกษนี้นะคะเขามีการปลูกทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันอร่อยขึ้นชื่อค่ะรวมทั้งผลไม้อื่นๆก็มีรสชาติดีไม่แพ้กันทางจังหวัดศรีสะเกษจึงได้มีการจัดกิจกรรมงานเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวสวนได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพมาขายค่ะเจอบุคคลสำคัญแล้วเดี๋ยวจะพาไปทักทายท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าน้อยพาน้องเกดเอามาซื้อทุเรียนค่ะที่งานจะทราบว่าที่งานเนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยยังมีผลไม้อื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะครับมีหลายหลากหลายเลยเดี๋ยวจะพาดูพาชมโอ้มาชมค่ะแล้วชมก่อนแล้วก็ชิมค่ะแล้วก็ถ้าติดใจซื้อกลับบ้านโอ้ชมชิมช็อปใช่เพราะฉะนั้นใครพลาดปีนี้เนี่ยปีหน้ามาปีหน้ามาและใครที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้กับทุเรียนที่ศรีสะเกษเนี่ยลองดูลองดูอันนี้อยากกลับเรียนครับว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเป็นของศรีสะเกษซื้อไปเราจะมีสติ๊กเกอร์นี้ถ้าท่านซื้อไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราบอกเอาสติ๊กเกอร์นี้กลับมาจะมีการชดใช้ค่าเสียหายได้หรอถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งและอีกอันหนึ่งเราจะบอกไปถึงเราจะรู้ว่ามาจากสวนไหนปีนี้เราใช้สติ๊กเกอร์แต่ปีต่อไปเนี่ยเราจะใช้ระบบบาร์โค้ดติดมันจะหมายถึงปุ๊บเนี่ยรู้เลยประวัติทุเรียนลูกนี้อายุเท่าไหร่วันเวลาที่ตัดมาจากหลังสวนสุราษฎร์ไหมคะไม่ใช่ศรีสะเกษศรีสะเกษอำเภอการทลักก็สงสัยจะต้องประกวดผลไม้แน่เลยอ่ะเห็นไหมมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เราอยู่ท่ามกลางแวดล้อมผลไม้ใช่ซึ่งแปลว่าต้องสุดยอดแล้วถึงได้เอามาประกวดแต่ว่าวิธีการที่เขาจะแบบว่าเอ๊ะตัดสินว่าแบบไหนใหญ่หรือเปล่าถึงจะชนะหรืออะไรเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องไปถามผู้รู้ดีกว่าที่กำลังแบบว่าชิมทุเรียนกันอยู่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะคะกำลังประกวดทุเรียนกันใช่ไหมคะตรงนี้ใช่จริงๆแล้วเลยนอกจากในทุเรียนเนี่ยในงานมีประกวดผลไม้อะไรบ้างประกวดผลไม้ปีนี้นี่มีอยู่6ชนิดนะครับก็มีที่เห็นอยู่นี่ทุเรียนพันหมอนทองนะครับแล้วก็มีเงาะพันโรงเรียนนะครับมีมะพร้าวอ่อนน้ำหอมนะครับมีกล้วยน้ำว้าสุกมีขนุนประเภทเนื้อสีเหลืองมีฝรั่งนะครับการตัดสินจริงๆแล้วเบื้องต้นเลยค่ะจะดูว่าทุเรียนเนี่ยมาถึงเลยกรรมการจะดูนะครับหนึ่งต้องไม่มีร่องรอยทำลายของโรคแมลงก่อนถ้าเจอปุ๊บคัดออกก่อนเลยพอต่อมาก็ดูลักษณะของทรงผลอันนี้เป็นทุเรียนผ่านหมอนทองเพราะฉะนั้นลักษณะของทรงเขาเนี่ยจะต้องคล้ายหมอนแล้วมีร่องคูเนี่ยนะครับร่องคูที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านมาแล้วคูมันจะใหญ่เห็นไหมครับนั่นคือลักษณะที่ตรงกับพันของหมอนทองก็
พอคัดแล้วไอ้พวกที่ไม่ตรงตามพันไม่ใช่ว่าลูกใหญ่จะชนะนะครับลักษณะหมอนทองที่ดีเนี่ยถ้าจะอร่อยอยู่ระหว่าง2โลครึ่งไม่เกิน3โล5นะครับอันนี้เป็นไซส์ที่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับจะให้ดีเลยกินลูกละ2โล8ไม่เกิน3โล2เนี่ยอร่อยเยี่ยมแน่นอนกว่าแล้วถ้าจะชนะเลิศถ้าจะชนะก็คือต้องสุกนิ่มนิ่มพอดีไม่เละเป็นปลาร้าสุกนิ่มพอดีคือประมาณนี้นะครับไม่เละเป็นปลาร้าเนื้อเขาจะเนียนนุ่มแล้วสีสันของหมอนทองเนี่ยจะเป็นเหลืองอ่อนก็จะมีหมอนทองที่เป็นเหลืองเข้มอยู่แต่สีสะเก็ดเนี่ยยังไม่เหลืองเข้มสุดท้ายคือเดลิเชียสนี่ต้องชิมแล้วครับต้องชิมใช่ไหมคะมาแล้วโบชนะเลิศชนะแล้วค่ะแล้วได้ชิมแล้วนะคะทุเรียนรางวัลที่1ค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเลิศมากในช่วงค่ำนะคะน้อยและเก๋ก็มีโอกาสได้ร่วมพิธีเปิดงานด้วยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์มาเป็นประธานในพิธีนอกจากนั้นยังมีพนักท่านกงสุลใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชามาร่วมในงานนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรอีกด้วยค่ะอุ๊ยพี่น้อยพรุ่งนี้เรามาเที่ยวที่นี่กันใหม่เถอะเพราะว่าเกดยังไม่ได้ทุเรียนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ยินมาว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการแข่งแรลลี่กันเกดอย่าบอกนะว่าพี่น้อยเนี่ยจะไปร่วมแข่งแรลลี่กับเขาด้วยอ่ะอยากนะแต่ว่าเราไม่มีรถพี่ก็เลยอยากจะไปสังเกตการเพราะว่าได้ยินมาว่าเขาจะไปที่สวนผลไม้กันเฮ้ยดีเลยพี่น้อยอย่างนี้นะเกดขอติดตามพี่น้อยไปแบบตัวติดๆเลยอ่ะอุ้มไปเป็นไรหรอไม่ดีมั้งพรุ่งนี้แรลลี่เจอกันปากเข็มอุ้มสังเกตการพี่น้อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันน่ะอยู่ที่ศูนย์โอท็อปจังหวัดศรีสะเกษจ้าอ๋อที่เราจะมาสังเกตการกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่หรอใช่แล้วแล้วไหนล่ะนี่ตอนนี้เนี่ยนะเขาลงทะเบียนกันอยู่ใช่ไหมพอทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวขบวนแรลลี่เขาก็จะปล่อยออกไปจ้ะอุ๊ยอย่างนั้นเราต้องตามเขาไปติดๆเลยเนาะเดี๋ยวพลาดไปเลยกิจกรรมแรลลี่นี้นะคะเขามีชื่อว่าแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษประจำปี2558ตอนออนซอนศรีสะเกษค่ะงานนี้เขาจัดกันมาเป็นประจำทุกปีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษนั่นเองค่ะโดยเส้นทางที่ใช้แรลลี่นะคะก็มีการกำหนดให้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและสวนผลไม้ตามชื่อกิจกรรมชมของดีศรีสะเกษด้วยค่ะเขากำลังไต่ตัวผู้เข้าแข่งขันเลยแหละใช่แล้วท่านผู้ว่าเป็นคนมาเปิดเลยนะเนี่ยค่ะก็เป็นจุดควบคุมเวลาหรือว่า TC นั่นเองค่ะเขาก็ลงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรีบออกไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มทยอยแบบว่าทุกคนทำเวลากันมากไม่รู้ใครจะได้ที่หนึ่งเนาะใช่ค่ะถ้างั้นเราตามต่อเลยดีกว่าไปเอาเหรอของดีจุดต่อไปที่เราจะไปชมนะคะเราจะไปกันที่สวนผลไม้ค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เกดรอคอยแล้วล่ะค่ะงอจ๋าทุเรียนจ๋าคอยเกดหน่อยนะบอกว่าเรามาตามขบวนแรลลี่นะเดี๋ยวก็ตามเขาไม่ทันหรอกอะมาถึงสวนทุเรียนทั้งทีเราก็บอกว่ากินให้อิ่มเลยเดี๋ยวพี่น้ำผึ้งจะเข้าใจผิดคิดว่าวุ้นแต่อู้มานั่งกินทุเรียนอะไรกันอยู่อย่างนี้ ไม่ได้อู้แค่ชิมหนูว่าอร่อยไม่อร่อยตอนนี้เข้าไปในสวนก่อนดีกว่าอ่ะไปเลือดปะทานลองอร่อยมากสวนผลไม้ของลุงเสริมหานชนะนะคะมีพื้นที่กว่า18ไร่
ป็นลักษณะของสวนผลไม้ที่ผสมผสานมีทั้งทุเรียนเงาะแล้วก็มังคุดค่ะซึ่งที่นี่นอกจากการปลูกและจำหน่ายผลผลิตตามปกติแล้วยังเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอขุนหาญอีกด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเกดกินทุเรียนสมใจแล้วสิไม่ค่ะเพิ่มแบบนิดนึงอ่ะอยากจะกินอีกกับพี่น้อยขอแวะอีกสักขวดหนึ่งได้ไหมนี่ใจคอจะกินกันเป็นตันเลยเหรออุ๊ยออกนอกเส้นทางนิดเดียวอ่ะยังไงก็ตามเขาทันนะเราตามขบวนแลนลี่เขาดิ้นตกขบวนกันพอดีเลยไม่หรอกนะเดี๋ยวเกศจะกินให้เร็วเลยล่ะกินเร็วด้วยรับรองท้องเกศเนี่ยจุได้เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสวนหน้าเนี่ยกินให้จุใจอิ่มเต็มที่แล้วไม่ต้องมาร้องขอแล้วนะจริงเหรอไม่เหรออ๋อโอ้โหเป็นไงอ่ะง่วงอ่ะสิกินทุเรียนเยอะก็อย่างนี้แหละไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะพี่น้อยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาลุงกำนันยังกินได้อีกใช่มั้ยแน่นอนท้องบอกว่ามีพื้นที่อีกเยอะให้ใส่ทุเรียนได้ไปเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้อยพาเกศมาเที่ยวที่สวนค่ะไม่ทราบว่าที่สวนของกำนันปลูกอะไรบ้างนะคะเนี่ยปลูกทุเรียนมังคุดสะตอค่ะลองกองด้วยเหรอคะแก้วมังกรเงาะทุกสิ่งเลยค่ะหลายอย่างโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนกำนันพาเที่ยวชมสวนนิดนึงได้ไหมคะได้ครับไปเลยค่ะแล้วไปกันทั้งครอบครัวเลยไหมคะครับเชิญเลยค่ะสวนลุงกำนันสีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปลูกผลไม้แบบผสมผสานค่ะต้นทุเรียนของที่นี่นะคะมีลำต้นที่สูงใหญ่เพราะมีอายุกว่า17ปีเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นทุเรียนของสวนลุงกำนันเป็นทุเรียนที่ส่งเข้าประกวดทุเรียนโลกอีกด้วยล่ะค่ะแล้ววิธีการดูทุเรียนแก่นี่มันมีลักษณะยังไงอะคะทุเรียนแก่นี่ดูได้7ด้านค่ะดูปิงค่ะปิงเนาะปิงนี่ต้องสากแล้วก็เป็นข้อที่มันโตขึ้นเหมือนกระสอบครับเหมือนอะไรเงี้ยนะฮะค่ะเสร็จแล้วก็ชิมปิงคือเวลาเราตัดออกมาเนี่ยเราจะใช้ลิ้นนี่แตะชิมชิมว่ามันหวานไม่หวานก็แสดงว่าถ้าหวานนี่แก่ถ้าหวานนี่มันแก่คือถ้าหวานมันหวานยันปิงมันเลยเหรอครับแล้วเสร็จแล้วก็ดูหนามดูหนามว่าหนามไม่มีสีน้ำตาลไหมลงไปขนาดไหนถ้าลงไปลึกก็แก่เสร็จแล้วก็มาดูที่ร่องภูมันจะแยกออกจะเห็นร่องภูได้ชัดเจนคือมันโตขยายออกไอ้ร่องภูนี่มันจะยุบลงไปเป็นสีเข้มไอ้ภูนี่ก็จะเป่งขึ้นมาการสังเกตก็คือการนับอายุนับอายุทุเรียนว่าหลังจากที่ดอกบานโรยหมดแล้วเนี่ยก็นับไป120วันของหมอนทองเห็นบอกว่ามีต้นพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีอยู่ครับต้นไหนคะต้นพระนนท์ครับพอดีวันนั้นวันที่5ค่ะก็ได้ไปถวายพระเทพปีไหนคะปีไหนคะปีที่วันที่5ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เองเหรอคะโอ้อยากเห็นต้นจังเลยอ่ะเชิญครับรบกวนกำนันพาไปมุดใต้ลูกทุเรียนโอ้นี่แหละกิ่งนี้นี่กิ่งไหนคะกิ่งนี้ครับมันเหลืออยู่ลูกนึงมั้งนี่แหละนี่เลยบนนี่เราเลยเนี่ยนะใช่กิ่งนี้เลยใช่ไหมกิ่งเดียวกับที่ถวายสมเด็จพระเทพจะต้นนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยกำนันต้นนี้15-16ปีครับ15-16ปีแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณกำนันก่อนขอบพระคุณมากนะคะกำนันวันนี้เราต้องขอตัวเพราะว่าเราต้องไปตามแรลลี่กันต่อครับแต่ว่าจริงๆยังไม่ค่อยยิ้มอ่ะเดี๋ยวฝากจะดีเหรอคะมีไหมทุกคนนะครับเดี๋ยวมีครับหลังจากที่เราสองคนตะลุยสวนผลไม้กันแล้วน้อยกับเกดก็ต้องกลับไปสังเกตการกิจกรรมแรลลี่กันต่อป่านนี้น่าจะถึงเส้นชัยกันแล้วล่ะค่ะ
โอ้โหแก่ดูซิหมดแต่ชักช้าก็เลยไม่รู้เลยว่าใครเข้าที่หนึ่งอ่ะโอ้โหก็แก่ชอบกินทุเรียนนี่นาพี่น้อยก็เลยเพลินไปนิดเดียวเองนี่แต่ว่าไหนๆนะเราก็มาอยู่ที่หน้าโอท็อปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูกันดีไหมว่าของดีศรีสะเกษมีอะไรบ้างอยากจะรู้จริงๆเลยจังหวัดอะไรมีของดีเยอะขนาดเนี้ยดีค่ะพี่น้อยท่าทางอยากจะใช้เงินมากๆเลยใช่ไหมโอ้โหพี่เห็นมีตู้กด ATM ด้วยขอยืมด้วยนะไปมาสิมาศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นที่จัดแสดงสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพมากมายค่ะซึ่งผู้ที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็พากันมาเลือกสินค้าก่อนกลับบ้านกันค่ะที่สำคัญของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะนี่เอากระเป๋าเนาะแล้วใส่เอาใบนี้ไปอีกใบนึงนะคะนี่ทำจากอะไรคะเสื้อผ้าค่ะอ๋อของจังหวัดศรีสะเกษไม่มีใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้ชอบเลยพิเศษมากเลยนี่ก็เป็นดอกมะดวนของประจำของจังหวัดศรีสะเกษอ๋อสวยไหมแจ็คเก็ตจะบอกนะว่าพี่น้อยซื้อเยอะขนาดนี้เลยอะอะไรนี่เป็นฝากใครบ้างเนี่ยแถวบ้านเรียกจิ๊บจิ๊บมากเลยพี่เป็นคนญาติเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องแบบแยกหลายบ้านอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนี่เมื่อกี้ได้ยินว่าพี่ทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าของเขาซื้อมาแล้วไม่รู้ใครหยิบไปไหนสิจะบอกนะว่าพี่น้อยอะไปหยิบมาพี่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะเกล้าแล้วล่ะคุณผู้ชมก่อนดีไหมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเชิญไมค์ไทยแลนด์เวิลด์หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราต้องสองคนต้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่คะเอาไปคืนเขาเถอะอ๋อพี่กิ่งนะพี่กิ่งเขาวนอยู่พี่รู้จักพี่กิ่งไหมคะพัชนีศรีบุญยังนี่ฝากคืนเขาด้วยละกันไปละนี่นี่นี่อย่าพี่น้อยกลับมาก่อนมาเคลียร์ขอขอบคุณศรีสรีมายาโฮสเทลโทร0933491257 0992070250คุณเคยไปเยือนกันหรือยังคะแหล่งออนเซ็นชื่อดังระดับโลกและธรรมชาติที่สวยงามราวกับสวงสวรรค์ของจังหวัดโออิตะในดินแดนอาทิตย์อุทัยถ้าไม่อยากพลาดมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลอย่างนี้เชิญแวะชมได้ที่บูธโออิตะในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่17ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันที่13ถึง16สิงหาคมนี้นะคะ